สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับสุดท้ายเราได้ Casino and Girling มาแล้วครับพอเราได้ลองหลายๆรอบเราไปเห็นหลายๆรอบหรือแม้กระทั่งมีทรังโชว์ที่ผ่านไปจากร้านเดคอรัมเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกงี้ว่าทรังโชว์อ่ะเขาบวกชาร์จเพิ่มขึ้น 10,000 บาทจากราคารองเท้าแล้วก็สามารถเลือกหุ่นแม้กระทั่งเลือกไซส์2ข้างให้ไม่เท่ากันได้นะแล้วก็เลือกหนังได้เลือกโมเดลได้แต่สุดท้ายผมก็ยังชอบคู่นี้อยู่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าคู่นี้ตั้งแต่ตอนที่เราเห็นที่เขามาที่ร้านเดคอรัมผมก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่เราทำคลิปว่ารองเท้า 40,000 กว่าบาทตามหารองเท้าคู่ที่ดีที่สุดอ่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูไปดูได้จากคลิปนี้นะครับคลิปนั้นเนี่ยเราก็ชอบคู่นี้ตั้งแต่วันนั้นแล้วคู่นี้คือเซนต์เจมส์2นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคู่นี้เนี่ยมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับผมแกะให้ดูก่อนว่าสไตล์มันเป็นประมาณไหนนะซึ่งอันนี้นะครับคือเซนต์เจมส์2นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดแบบเป็นสไตล์ที่เข้าใจกันโดยทั่วกันนะครับเซนต์เจมส์2เนี่ยก็คือเป็นรองเท้าออกซฟอร์ดซึ่งหน้าตาเขาจะเรียกว่าเป็นแอดเดเลดออกซฟอร์ดก็คือจริงๆปกติแล้วออกซฟอร์ดเนี่ยจะมีแพทเทิร์นหนังตรงนี้ที่ลงไปข้างล่างแต่ว่าของแอดเดเลดเนี่ยมันก็คือเป็นคล้ายๆรูปเกือกม้านะครับอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นชิ้นข้างตรงนี้เนี่ยก็คือจะยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าออกซฟอร์ดทั่วไปมันจะลงมาข้างล่างอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะขึ้นมาข้างบนตัวหนังชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นเดียวกันไปจนถึงข้างหลังเลยส่วนตรงฮีลเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีดีเทลที่สำคัญเลยของเซนต์เจมส์เนี่ยเอกลักษณ์เลยก็คือมันจะเหมือนมีแฉกทุกคนตรงเนี้ยมันจะวิ่งลงแล้วก็เป็นแหลมๆขึ้นมาแบบนี้นี่ทุกคนสังเกตได้จากตรงนี้เลยว่าเป็นเซนต์เจมส์2นะครับนี่มันจะมีแหลมๆตรงนี้นะครับตรงปลายตรงนี้มาทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการอันบ็อกซ์ก่อนแล้วกันว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีเป็นการ์ดของแบรนด์เขานะครับเขียน Casino and Girling เนี่ยซึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็น principle for making the finest menswear shoes in the world นะครับก็คือเขาใส่ใจในเรื่องไหนบ้างนะครับเป็นกฎที่เขาใช้ในการผลิตของแบรนด์เขาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปณิธานของแบรนด์ประมาณนี้นะครับมีดีไซน์มีคอมฟอร์ตความสบายผลิตในอังกฤษ made in England upper material ก็คือใช้หนังที่คุณภาพดีที่สุดทั้งจากฝรั่งเศสแล้วก็สวิสนะครับแต่ว่าเอามา finish ที่อิตาเลียนแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะเป็นบาร์กโซก็คือแบบทำเป็นเหมือนโอ๊กบาร์กเลเทอร์โซนะครับอันเนี้ยก็คือจะเป็นลงหนังที่ฟอกด้วยวิธีการแบบว่าแช่อยู่ในบ่อต่อมาก็จะบอกว่าเป็น good year well แล้วก็ other materials เนี่ยเลือกด้วยมือเลยว่าแบบ hand select มาเลยว่าดีจริงๆนะครับ crafts and tradition เขาบอกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ผลิตเป็นทีมที่ทำรองเท้า bespoke เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณภาพทุกอย่างที่เราได้ในรองเท้าลายผลิตเนี้ย Ready to Wear ของ Casino and Girling เนี่ยก็คือจะมาจากการผลิตด้วยช่างฝีมือที่ทำรองเท้า Bespoke ของเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่า Finish Product เขาเนี่ยก็จะเน้น V Style Design Contrast Dark Brown Chestnut Color สำหรับส้นเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะมีสีเนี่ยเขาใส่ใจถึงสีข้างในที่มันเป็นแบบเล่นเดฟกับตัวรองเท้าแล้วก็สีของพื้นรองเท้าเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาให้ความสนใจนะครับเราอ่านคร่าวๆแล้วเราก็เริ่มอินประมาณนึงนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ข้อแล้วก็มีชูแคร์ด้วยบอกว่าควรจะรักษาอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นดีเทลที่อยู่ในแผ่นนี้นะครับส่วนตัวกล่องเลยเนี่ยเป็นกล่องสีดำนะครับทุกคนสกรีนโลโก้ Casino and Girling สีเงินส่วนด้านข้างอันนี้ก็เป็นราคานะครับราคาของคู่นี้ 48,500 บาทถือว่าราคาเนี่ยในเรนจ์ของ Casino and Girling เนี่ยก็คือเทียบได้กับ Edward Green กับ John Lobb นะครับที่เป็นเรนจ์ราคาเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างมันจะมีอยู่นะครับทุกคนลองไปย้อนดูได้ในคลิปก่อนที่ผมทำคลิปไปที่ร้าน The Decorum นะอันนี้เราก็ได้มาจากร้าน The Decorum เหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งเปิดกล่องออกมามีตามที่ทุกคนเห็นแล้วก็มี Dust Bag ให้2ถุงก็คือพอเป็นระดับนี้เนี่ยเขาให้ถุงละข้างเลยนะครับทุกคนสาเหตุที่เขาให้มา2อันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราเก็บเนี่ยก็คือข้างละถุงแล้วบางทีเวลาที่เราใส่เข้าไปพร้อมกัน2ข้างมันอาจจะทำให้รองเท้าเนี่ยมันเกิดการเสียดสีกันได้มันเกิดอาจจะทำให้หนังเนี่ยเกิดการถูกันเกิดขึ้นและเป็นรอยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าเกิดว่าใส่เข้าไป2ข้างในถุงเดียวอันนี้เขาก็แยกมาให้ข้างละถุงเลยนะครับซึ่งถุงเนี่ย
ก็คุณภาพดีเหมือนกันก็จะเป็นผ้าแบบปุยๆแบบนี้เลยนะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นเท็กเจอร์คล้ายๆกำมะหยี่เลยนะครับทุกคนนุ่มๆฟูๆแบบนี้เป็นขนๆได้ฟีลแบบหนังกลับกำมะหยี่แบบนี้เลยแล้วก็ด้านในก็จะมีผ้าที่เป็นลักษณะเดียวกับถุงเนี่ยเอามาให้ตอนที่เขาใส่มาให้เนาะแล้วก็จะมีเชือกสำรองมาให้ด้วยนะครับทุกคนภายในกล่องมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรองเท้ากันดีกว่าอ่ะโอเคครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขอพูดว่าทำไมผมถึงชอบ Gaceno and Girling แล้วกันนะคือจริงๆแล้วอ่ะจากที่ผมเล่าไปต้นคลิปเนาะว่าเราอ่ะเล็งมานานแล้วแล้วเราก็ลองแล้วเราก็ชอบแต่ว่าที่เราชอบกว่าเชฟหรือกว่าดีไซน์เนี่ยมันคือความที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นรองเท้าอังกฤษที่ไม่ได้อังกฤษจ๋าขนาดนั้นมันมีความทวิสต์ที่มันเป็นดีไซน์ที่มันโฉบเฉี่ยวมากขึ้นกว่ารองเท้าอังกฤษทั่วไปเนาะในความโฉบเฉี่ยวนั้นน่ะข้างในมันใส่สบายมากซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์มากๆเนาะด้วยความที่รองเท้าเขาโฉบเฉี่ยวมากแต่กลับใส่เข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าฟิตได้กับเท้าในหลายๆแบบทั้งเท้ากว้างหรือเท้าแบนหรือเท้าแคบเนี่ยใส่แบนเนี้ยแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันใส่สบายแล้วมันก็มีความแน่นหนาในแบบฉบับของรองเท้าอังกฤษที่มันคุณภาพเรนจ์ราคาประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทเนี่ยก็คือดีมากๆเลยอ่ะอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าเอ้ยทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงตัดสินใจเลือกเป็นคู่นี้มานะครับเป็นหนึ่งใน wish list อีกอันนึงที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่ต้นปีเพราะผมอยากหารองเท้าออกซฟอร์ดอีกสักคู่นึงที่เป็นแบบเลนส์ราคาประมาณนี้ในที่สุดก็ได้มาแล้วถือว่าติ๊กถูกไปอีกหนึ่งข้อนะครับ Gaceno and Girling เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักตัวแบรนด์นะครับเขาเป็นแบรนด์อังกฤษที่จริงๆแล้วอายุอ่ะไม่ได้นานมากแต่ว่าตัวเจ้าของเองอ่ะเขามี2คนก็คือโทนี่กาเซโน่กับดีนเกอร์ลิงเขาร่วมมือกันในการที่ว่าโทนี่กาเซโน่เนี่ยเป็นเฮดทั้งเรื่องของดีไซน์แล้วก็การวัดเท้าหรือว่าการฟิตติ้งนะครับส่วนดีนเกอร์ลิงเนี่ยเขาก็มีแบ็กกราวด์มาจากเรื่องของการทำรองเท้าการผลิตรองเท้าแล้วก็การควบคุมการผลิตต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการทำหุ่นรองเท้าด้วยนะครับดีนเกอร์ลิงลาสเมคกิ้งอันนี้ก็คือเขาจะเชี่ยวชาญทางด้านนั้นเพราะฉะนั้น2คนมารวมกันก็เลยกลายเป็นบริษัทรุ่นใหม่แล้วกันที่ผลิตที่นอร์ทแฮมป์ตันเหมือนกันที่เป็นเมืองผลิตรองเท้าชื่อดังของประเทศอังกฤษเนาะแต่ว่าใส่ไอเดียใหม่ๆเข้าไปใส่ทวิสต์ใหม่ๆเข้าไปในทุกๆดีไซน์ที่เราจะสามารถเห็นได้ของ Gaceno and Girling เนี่ยเราจะเห็นได้ถึงความแปลกใหม่ของดีไซน์คือบางทีอ่ะสมมติว่าอันเนี้ยเป็นดีไซน์รองเท้าคลาสสิกใช่มั้ยที่เป็นตับอย่างเงี้ยเค้าทำเป็นแหลมเว้ยเป็นตัว V แหลมขึ้นมาก็มีนะครับหรือว่าเป็นโลเฟอร์ที่เป็นแบบ full strap แต่ว่าเป็นโลเฟอร์แล้วมี broking ที่เป็นลายฉลุแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าทางเรื่องของดีไซน์หรือทวิสต์ต่างๆเนี่ยเขาปรับมันได้เข้ากับยุคสมัยแบบลงตัวนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาเลยนะครับอันเนี้ยตัวนี้เนี่ยที่เราจะเห็นดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็แปลกตาไปก็คือไอ้ทิมๆข้างหลังที่ผมบอกเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็น Gaceno and Girling นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงชื่นชอบ Gaceno and Girling เนาะแล้วก็หลังจากใส่แล้วก็ลองมาหลายๆครั้งเนี่ยก็ยิ่งทำให้ชอบแล้วก็ผ่านไปตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณน่าจะ 3-4 เดือนนะเราก็ตัดสินใจได้แล้วนะครับก็เลยได้มาไว้ในครอบครองแล้วก็จะต้องบอกทุกคนว่าแฮปปี้มากนะครับถ้างั้นเรามาดูดีไซน์ของโมเดลเซนต์เจมส์กันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเซนต์เจมส์นะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือจะเป็นรองเท้าออกซฟอร์ดออกซฟอร์ดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือจะมีลิ้นที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวตรงที่ร้อยเชือกเนี้ยจะไม่สามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้ถ้าเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เนี่ยจะถือว่าเป็นเดอร์บี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นออกซฟอร์ดเนี่ยไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยมันจะถูกยึดติดอยู่ด้วยกันก็คือตรงนี้เนี่ยจะถูกยึดติดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาได้ก็คือจะแง้มๆได้แค่ข้างบนนิดเดียวประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนตัว V เรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว V เนี่ยถือว่าเป็นออกซฟอร์ดถ้าเกิดว่าเป็นเปิดออกมาได้หมดอย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นเดอร์บี้นะครับอันนี้เป็น Adelaide Oxford Adelaide Oxford ก็คือเป็นรองเท้า Oxford ที่ชิ้นเนี้ยมันจะยาวเป็นคล้ายๆเกือกม้าแบบนี้รอบตรงที่ร้อยเชือกนะครับนี่คล้ายๆเป็นตัว U แบบนี้แหละส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ย Adelaide Oxford ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีดีเทลของการ broking หรือว่าฉลุนะครับก็คือจะเป็นฉลุแบบรูใหญ่เว้น2รูเล็กอย่างนี้นะครับทั่วไปเลยนะครับอันนี้เราจะเห็นในรองเท้าฉลุหลายๆแบบของรองเท้าหนังเนี่ยเขาก็จะใช้แพทเทิร์นนี้เป็นซะส่วนใหญ่นะครับรูใหญ่เว้นกับ2รูเล็กนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะมีฉลุทั่วเลยนะครับแล้วนอกจากจะเป็น Adelaide Oxford แล้วก็ยังมีดีเทลที่เป็นแคปโทนะครับแคปโทก็คือหัวจะมีแพทเทิร์นขีดตรงนี้นะครับแพทเทิร์นขีดตรงนี้ก็จะเรียกว่าแคปโทนะครับส่วนดีเทลข้างหลังนี้ก็จะเป็นดีเทลที่เราพูดถึงกันไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ Gaceno Girling เขาเลยนะครับรุ่นเซนต์เจมส์2นะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าให้พูดถึงดีไซน์เนี่ยก็คือจะเป็นพื้นนะครับตรงตัวส้นเนี้ยมันจะมีความแบบว่าตบคอดเข้ามานิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าตั้งฉากไปซะทีเดียวนะทุกคนให้มันสอดคล้องกับตัวส้นตรงนี้นะครับให้มันไปโฟลว์แบบ
เดียวกันแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือการฟินิชชิ่งเขาอะตรงส้นพวกเนี้ยทุกคนเห็นความเนียนกริบปะแล้วก็พื้นรองเท้าเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ Casino Girling เลยที่แบบว่าเอวมันสวยมากทุกคนเนี่ยคือทุกคนจะเห็นดีเทลของความที่เป็นเอวคอดเข้ามาแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Fiddle Back Waist นะครับก็คือเป็นการทำที่ต้องใช้งานมือนะครับเพื่อที่จะทำให้เข้าไปได้ใกล้ตัวรองเท้าได้มากที่สุดเพื่อทำให้เอวมันคอดแล้วก็มีความเป็นแอสเธติกสูงขึ้นมานะครับเอวคอดสวยแบบนี้นะครับก็คือต้องใช้มือเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใช้เครื่องเนี่ยทุกคนนึกภาพเครื่องจักรแล้วเราเอารองเท้าอ่ะเข้าไปเบียด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 มันจะทำให้เกิดอันตรายกับหนังบริเวณนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือจะต้องใช้งานมือเท่านั้นนะตรงส่วนนี้ซึ่งเขาก็ทำได้เนียนตามากๆนะทุกคนก็คือตัวขอบเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามองดีๆตรงตัวเวลเนี้ยมันใกล้กับตัวรองเท้ามากๆเลยมันมียืดออกมาแค่นิดเดียวจริงๆอ่ะทุกคนมันคือความเนี๊ยบนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นดีไซน์คร่าวๆของตัวรองเท้านะครับต่อมาเรามาดูคุณภาพการตัดเย็บคุณภาพหนังของรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะถ้าเกิดว่าให้พูดถึงคุณภาพหนังเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคุณภาพหนังคือดีมากแล้วก็มีการเล่นสีเป็นแบบแนวแบบวินเทจสีตัวเนี้ยเขาเรียกว่าวินเทจโอ๊กนะครับก็หนังเนี่ยนะครับเป็นหนังคุณภาพดีมากๆแล้วท็อปเกรดเลยผมรู้สึกว่าคุณภาพเนี่ยก็เป็นเรนจ์เดียวกับเอ็ดเวิร์ดกรีนอย่างนี้แหละเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเราจะเห็นถ้ามองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเกรนของมันนะเกรนของมันคือเล็กมากๆนะทุกคนลายหนังมันจะแบบเห็นเลยว่าลูกขุมขนของตัวเนี้ยมันเล็กมากๆทุกคนแล้วก็เนียนตาแล้วก็เขาเรียกว่าหนังมันมีมิติในตัวมันเองอะทุกคนเวลาโดนแสงหรือเวลาตกกระทบหรือว่าแม้กระทั่งว่าเวลาเราเดินแล้วมันเป็นรอยย่นขึ้นมาเนี่ยพอด้วยความที่เกรนมันเล็กมากๆมันก็จะทำให้หนังอะยิ่งใช้ไปแล้วก็จะยิ่งสวยนะครับทุกคนเนี่ยพอโดนแสงคือแบบมันเงาสวยมากครับทุกคนส่วนคุณภาพการตัดเย็บเนี่ยต้องบอกว่าเนี๊ยบสุดๆนะครับเพราะว่า1เลยคือได้เย็บเนี่ยถี่มากนะครับตัวได้เนี่ยใช้ได้เส้นเล็กแล้วก็ตัวรอยเย็บเนี่ยได้เย็บตรงจักเย็บเนี่ยมันถี่มากจริงๆทุกคนแล้วก็ตัวโบรกิ้งต่างๆเนี่ยก็คือทำได้เนียนตามากๆนะครับทุกคนก็คือทำได้เป๊ะเลยนะครับเนี๊ยบมากๆทุกคนเห็นได้เย็บป่ะได้เย็บคือเขาแบบเย็บเนียนมากอ่ะตัวขอบหยักๆก็คือเนียนเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นจากการมองเลยเนี่ยคือ Casino and Girling อ่ะผมรู้สึกว่าเขาไม่ลดทอนในส่วนไหนเลยนะครับของการผลิตเขาลงรายละเอียดทุกอย่างอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเย็บพื้นนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงขอบข้างล่างเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาทำได้เนียนตามากๆนะครับเนี่ยทุกคนลองดูคือชิดรองเท้ามากแล้วก็ได้ที่เห็นเนี่ยก็คือถี่มากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เนียนมากๆดีมากๆนะครับส่วนดีเทลสุดท้ายนะครับก็คือเชือกรองเท้านะทุกคนอันนี้เป็นเชือกรองเท้าแบบกลมนะทุกคนจริงๆอ่ะส่วนตัวผมจะเป็นคนชอบเชือกรองเท้าแบบแบนนะครับแต่ว่าพอเป็นเชือกรองเท้าแบบกลมแบบเนี้ยผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับสวยไปอีกแบบนึงนะครับอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์จบแล้วนะครับผมจะพูดถึงความสบายในการสวมใส่ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยเท่าที่เราลองเนี่ยเรารู้สึกว่าใส่สบายมากๆนะครับด้วยความที่เดดไดคอรัมเนี่ยเขาเอาเข้ามาเป็นหน้ากว้างที่เป็นหน้ากว้าง F นะครับก็คือจะกว้างปกติระดับนึงปกติแล้วจะเป็น E แล้วต่อจาก E เนี่ยก็จะเป็น F เพราะฉะนั้นก็จะหน้ากว้างกว่ารุ่นทั่วไปหรือปกติของมาตรฐานของเขาขึ้นมาระดับนึงซึ่งผมรู้สึกว่าเหมาะกับเท้าคนไทยมากๆแล้วก็ด้วยความที่เอาจริงๆปกติผมไม่ได้เป็นคนเท้ากว้างนะแต่ว่าพอเราใส่คู่นี้เรารู้สึกว่าพอมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่บีบรัดจนเกินไปแล้วก็สวมใส่ได้สบายนะครับแล้วก็ใส่ออกมาก็ยังทรงยังสวยอยู่คือผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเมจิกเหมือนกันนะที่ว่าเอ้ยทำไมคือรองเท้ามันดูอ้วนขึ้นมันเป็น F แต่ว่าทรงรองเท้าทุกอย่างมันก็ยังดูเรียวแล้วก็ใส่แล้วก็ยังสวยอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของ Casino and Girling ละกันนะแล้วก็ผมเปิดให้ดูนะครับดีเทลด้านในซึ่งอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าชูทรีเนี่ยหรือว่าไอตัวดันทรงรองเท้าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาด้วยนะครับเราก็ซื้อมาเพิ่มในราคา 7,000 บาทนะครับซึ่งก็เป็นชูทรีที่เป็นทรงเดียวกับทรงของรองเท้าเขาเลยนะซึ่งข้อดีนอกจากที่ทุกคนรู้กันเนี่ยว่าชูทรีเนี่ยจะช่วยเรื่องดับกลิ่นหรือว่าช่วยดันทรงรองเท้าให้มันคีปทรงที่เป็นออริจินอลของรองเท้าแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่า Casino and Girling อ่ะเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าทรงอ่ะค่อนข้างเฉพาะแล้วก็ไม่เหมือนแบรนด์อื่นไม่ค่อยทั่วไปมีความโฉบเฉี่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำถ้าเกิดว่าใครซื้อเนี่ยก็อยากให้ซื้อชูทรีมาด้วยเลยเพราะว่าทรงก็คือจะฟิตพอดีกับนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเอาชูทรีของยี่ห้ออื่นที่เรามีเนี่ยมาใส่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฟิตพอดีนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ทรงเปลี่ยนด้วยก็แนะนำถ้าเกิดว่าใครซื้อก็รับชูทรีกลับมาด้วยเลยนะครับหลังจากเอาชูทรีออกแล้วเนี่ยผมให้ดูดีเทลข้างในนะครับข้างใต้ลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาก็จะมีเขียนชื่อรุ่นนะครับ Sense James 2แล้วก็ชื่อ Last นะครับอย่างตัวนี้ MH71 นะครับ
ซึ่งจริงๆแล้ว Last MH71 กับ KN14 เนี่ยจริงๆแล้วมีทรงที่เขาบอกว่า Last เดียวกันแต่เพียงแค่ว่าหัวของ KN14 เขาจะทำมาสำหรับตัวโลเฟอร์ซึ่ง KN14 เนี่ยก็คือตัวอองทีฟส์นะครับถ้าเกิดว่าใครได้โลเฟอร์ที่เป็นทรงข้างหน้าเป็นหน้ากากแล้วไขว้กันเป็นบัตเตอร์ฟลายโลเฟอร์เนี่ยก็ตัวนั้นจะเป็น KN14 แต่ว่าตัวของ Oxford เนี่ยเขาก็จะใช้ตัว MH71 นะครับก็คือจะมีความหัวมนคลาสสิกกว่านิดนึงแต่ว่าตัว KN14 เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าพุ่งๆนิดนึงก็คือเหมาะกับโลเฟอร์นะครับแล้วก็เขียนว่า made in England เขียนเป็นแบบ traditional เลยนะครับเขียนชื่อรุ่นเขียนไซส์นะครับของอันนี้ของผมก็ 7F นะครับผมเพิ่มไซส์ขึ้นทุกยี่ห้อเลยนะครับปกติผม 6.5 ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นส่วนใหญ่ผม7เลยเลือกเผื่อรวมไว้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยดีกว่าใส่แล้ว7นะครับเผื่อใส่ถุงเท้าหนาด้วยได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนด้านในนะครับ sock lining นะครับก็จะมีปั๊มตาโลโก้อยู่นะครับ GG Casino and Girling made in England แบบนี้นะครับสวยเลยครับทุกคนดีเทลต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนอยากเห็นทรงจริงๆของรองเท้าเขาเนี่ยทุกคนลองมองจากตรงนี้ได้ว่าทรงรองเท้าเขาอะจริงๆมันเป็นทรงที่ไม่สมมาตรนะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีความลาดออกด้านนี้แล้วก็ด้านเนี้ยก็คือจะเรียนแบบสรีระเท้าคนจริงๆนะครับทุกคนโดยที่จริงๆแล้วรองเท้าทั่วไปปกติที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยก็คือจะแบบไม่ได้เรียวเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทรงที่เราค่อนข้างการันตีได้ว่าจะใส่สบายนะครับเอาจริงๆในหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รองเท้าที่เป็นชูเมเกอร์ต่างๆเชี่ยวชาญด้านการผลิตรองเท้าเนี่ยเขาก็จะทำโดยใช้หุ่นที่อิงจากลักษณะเท้าจริงไม่ได้แบบเท่ากันทั้งด้านนอกและด้านในนะครับอันนี้ด้านนอกก็จะมีความลาดมากกว่าส่วนด้านในก็จะมีความชันแบบนี้นะครับตามสรีระเท้าของเรานะครับซึ่งสวยมากๆทุกคนมีความเรียวมีความโอบเท้ามีความกอดเท้านะครับมีอีกหนึ่งดีเทลที่ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นะครับหลังจากที่ได้ถอดชูทรีออกมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วปกติเนี่ยรองเท้าออกซฟอร์ดใช่ไหมเวลาทุกคนเอาชูทรีออกแล้วก็แกะเชือกเนี่ยไอตัวลิ้นเนี่ยมันก็จะสามารถตกลงไปได้ถูกป่ะแต่ว่าของตัวนี้เนี่ยลิ้นอะข้างนึงอะด้านในรองเท้าอะเขามีการเย็บติดไว้นะครับกับอัปเปอร์ด้านนอกคือเราจะสามารถเปลี่ยนได้แค่ฝั่งเดียวนะทุกคนเห็นป่ะเพราะว่าฝั่งด้านในเนี่ยมันยึดติดไว้ทำให้เวลาใส่เนี่ยมันจะไม่มีอาการที่เวลาเรายัดเท้าเข้าไปแล้วมันก็ไปดันลิ้นรองเท้าให้เข้าไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราใส่เข้าไปก็จะฟึบพอดีแบบนี้นะครับไม่เกะกะเขาเรียกว่าเหมือนกับเราไม่เหยียบลิ้นรองเท้าตัวเองอะพูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับซึ่งพอมันมาติดกับตรงนี้เนี่ยทุกคนลองดูตรงนี้ใกล้ๆทุกคนเห็นรอยเย็บนี้ไหมที่มันจะมีประมาณ 4-5 รอยเย็บที่มันดันหนากว่าปกติอันเนี้ยคือรอยเย็บที่เขายึดลิ้นรองเท้าไว้ข้างในกับตัวเนี้ยซึ่งเขาเย็บได้เนียนมากเลยนะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราก็ประทับใจเหมือนกันนะทุกคนซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงการแมทช์ลุคนะครับของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่าใส่ง่ายมากเลยก็คือใส่เหมือนรองเท้าสีน้ำตาลทั่วไปเลยจริงๆจะใส่กับกางเกงยีนส์ใส่กับกางเกงสีเทาใส่กับกางเกงสีเทาเข้มเทาอ่อนใส่กับสูทสีเนวี่ใส่กับสูทสีเทาแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปใส่กับสูทโทนสีน้ำตาลอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยแล้วมันก็เป็นรองเท้าสีน้ำตาลซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยมีรองเท้าสีน้ำตาลเข้มอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันแมทช์ไม่ได้ยากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราก็จะใส่กับกางเกงยีนที่เป็นโทนสีอ่อนบางทีก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะไปแมทช์ลุคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากางเกงสีโทนขาวเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าอาจจะแบบใส่รองเท้าที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนกว่านี้ไหมหรือไม่ก็เป็นหนังกลับน่าจะเข้ามากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกโทนนึงเลยที่เรารู้สึกว่าจริงๆแมทช์ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยมากด้วยความที่มันมีลายฉลุเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะสามารถใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตได้ไม่จำเป็นที่จะเป็นต้องเป็นสูทเสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นออกซฟอร์ดเรียบๆไปเลยเนี่ยไม่มีลายฉลุหรือว่าเป็นออกซฟอร์ดแคปโทอาจจะแนะนำให้ใส่กับสูทเนาะแต่ว่าพอมันเป็นมีลายบรอกกิ้งหรือมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใส่กับแจ็คเก็ตสีสันสนุกสนุกได้หรือว่าแม้กระทั่งกับไม่จำเป็นต้องใส่แจ็คเก็ตสูทก็ได้ใส่เป็นแบบแจ็คเก็ตยีนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแมทช์ลุคได้หลากหลายเลยนะครับตัวนี้โอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสรุปรีวิวรองเท้าคร่าวๆคู่ใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็ใส่สบายมากๆแล้วก็ดีมากๆราคาก็สูงประมาณนึงแต่ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยจะอยู่กับผมไปอีกนานนะครับเป็น10ปีแน่นอนเพราะว่าอย่างคู่นี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้ของสเตฟานโนเบเมอร์ก็อยู่กับผมมาตั้งแต่ปี2015นะครับก็ตอนนี้ก็8ปีแล้วก็ยังดีอยู่เลยนะครับเหมือนเดิมแล้วผมก็รู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยก็จะอยู่กับผมไปอีกนานเหมือนกันนะครับ
เป็นการติ๊กวิชลิสต์ของตัวเองนะครับก็ได้มาอีก1ชิ้นเรียบร้อยตามที่คาดหวังไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากการที่เล็งมานานตัดสินใจมานานก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าใส่สบายจริงๆคุณภาพรองเท้าดีจริงๆคุณภาพหนังคุณภาพแบรนด์ต่างๆก็คือเยี่ยมยอดมากนะครับถ้าเกิดว่าให้คะแนนผมไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนเลยอ่ะคู่นี้ชอบไปหมดเลยอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมจะรู้สึกว่าเอ็ดเวิร์ดกรีนกับสเตฟานโนเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าเราใส่แล้วเราชื่นชอบที่สุดแบรนด์นึงนะครับแต่ว่าตอนนี้พอได้ลอง GG เนี่ยรู้สึกว่าไอเนี่ยมาอันดับต้นๆแล้วก็ตีคู่กับพวกนั้นได้เหมือนกันเรารู้สึกว่าจะชอบทรงแบบที่เป็นโฉบเฉี่ยวด้วยมากกว่าซะด้วยนะทุกคนก็ลองดูครับหวังว่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อ Casino and Girling นะครับหวังว่าทริปนี้จะช่วยได้นะครับทุกคนและเดี๋ยวยังไงจะเจอทริปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ